ด um ิสคูลิ่งพอดแคสต์กินยังไงให้ชีวิตดีดี5นาทีรู้เรื่องประโยชน์3ประการจากอาหารที่เรากิน สวัสดีครับในแต่ละวันสิ่งที่เราทําเป็นกิจวัตรเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของอาหารการกินครับตื่นเช้ามาแล้วก็กินกลางวันแล้วก็กิน,ยนเย็นแล้วก็กินจนหลายๆคนเนี่ยละเลยความสําคัญในเรื่องของอาหารการกินว่าแท้ที่จริงแล้วการกินมีความสําคัญกับเรามากมายขนาดไหนวันนี้ครับเราก็เลยจะชวนอาจารย์สงา่าดามาพงศ์มาร่วมพูดคุยกับเราถึงเรื่องความสําคัญของการกินว่า3มสิ่งที่สําคัญที่เราไม่ควรจะมองข้ามสวัสดีนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับน้องต้นครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับครับอาจารย์ครับความ ความสำคัญแท้ที่จริงของการกินนี่มันมีความสําคัญอย่างไรบ้างและสร้างการเจริญเติบโตต่อร่างกายของเรายังไงบ้างครับอาจารย์เรามักจะได้ยินคนโบราณพูดว่าถ้าไม่มีอาหารไม่มีชีวิตครับถ้าไม่มีชีวิตก็ไม่มีอาหารเพราะรชีวิตมีแล้วไปผลิตอาหารขึ้นมาแล้วก็ทําให้มนุษย์ได้กินอาหารเพื่ออย่างชีพนี่จะถามกันว่าประโยชน์ของการกินอาหารนั้นเนี่ยมันมีหลายด้านครับ แต่ด้านที่เราจะสรุปให้เห็นชัดเจนมีอยู่3ด้านใหญ่ๆนะอันที่หนึ่งอ่านกินเข้าไปแล้วทำให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะอาหารมันไปหล่อเลี้ยงเซลล์ที่อยู่ในร่างกายมนุษย์ให้ เป็นเซลล์ที่มีชีวิตไม่ตายเซลล์ sell ตายชีวิตตายครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ฟังว่าร่างกายของมนุษย์เรานั้นประกอบไปด้วยเซลล์ sell, C E L L มีทั้งหมดอยู่100ล้านล้านเซลล์แล้วแต่ละเซลล์ก็ต้องการอาหารที่ให้สารอาหารไปหล่อเลี้ยง <c oughs> บวกน้ํามันเลยทําให้ดํารงชีวิตอยู่ได้อันที่1อันที่2การกินอาหารที่ถูกหลักจริงๆแล้วมันจะทําให้เรามีภูมิคุ้มกันครับคือเวลาโรคภัยไข้เจ็บระบาดมาไม่ว่าจะเป็นโควิดไข้หวัดใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่คนที่กินอาหารถูก จะมีภูมิคุ้มกันที่สูงกว่านะฮะอันนั้นเป็นประโยชน์อันที่สองและประโยชน์อันที่สามก็คืออาหารไปสร้างความเจริญเติบโตตนเกิดมาน้ำหนักแรกเกิด3,000 3,000กรัมหรือ3กิโลตอนนี้โตนก็ประมาณหกสิบแล้วโอ้ยเป๊ะเลยครับอาจารย์ถ้าไม่มีอาหารเราก็จะไม่ได้เจริญเติบโตแบบนี้สรุปแล้วอาหารมีอยู่3ด้านที่เป็นประโยชน์ครับครับผมอาจารย์ครับอาหารที่เรากิน่ยช่วยให้อวัยวะในร่างกายเราทํางานได้ตามปกติถ้าขาดไปครับอาจารย์มันจะส่งผลเสียอย่างไรบ้างครับการกินอาหารเข้าไปแล้วทําให้การทํางานของอวัยวะทุกอวัยวะ ถ้าเรากล้องส่องลงไปการทำงานของร่างกายมนุษย์เนี่ยหัวใจเต้นปอดสูบฉีดโลหิตโอ้มันเหมือนโรงงานเลยฮะตนแล้วทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันต้องใช้พลังงานแล้วพลังงานที่จะไปทําให้หัวใจเต้นปอดสีสูบฉีดโลหิตได้นั้นเนี่ยมันต้องมาจากอาหารที่เรากินเข้าไปนะฮะถ้าเรากินไม่พออาหารกินไม่เป็นกินไม่ถูกต้องถูกหลักโภชนาการแล้วในที่สุดแล้ว ถ้าเป็นเด็กก็จเจริญเติบโตช้าถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็สามรรถภาพทํางานต่ําและนําไปสู่การเจ็บไข้ได้ป่วยครับครับผมอาจารย์ครับอาหารที่สร้างภูมิต้านทานโรคเนี่ยถ้าขาดไปเนี่ยภูมิต้านทานโรคของเราก็ต่ําส่งผลต่อเราในตอนนี้และอนาคตยังไงบ้างครับอาจารย์2ระยะตอนนี้และระยะยาวภูมิคุ้มกันเราถ้าเผื่อเรากินอาหารไม่ครบกินอาหารไม่ถูกหลัก การเจ็บป่วยจะเป็นมากขึ้นลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคในระยะสั้นในระยะยาวมันไม่ได้แค่ติดเชื้อโรคอย่างเดียวโรคอื่นจะเข้ามาแทรกซ้อนการเจริญเติบโตบกพร่องแล้วในที่สุดมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตครับ ครับผมนี่คือหลักการง่ายๆนะครับเรื่องของอาหารการกินที่ทุกคน,นต้องจำนะครับเพื่อที่จะเตือนสติเอาไว้และก็อย่ามองข้ามความสําคัญเรื่องของอาหารการกินว่าเป้าหมายของการกินต่อไปไม่ใช่กินแค่อิ่มท้องและแต่มันจะส่งผลต่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวได้อีกด้วยล่ะครับทุกคน Disculing Podcast กินยังไงให้ชีวิตดีๆ5นาทีรู้เรื่อง